จอกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอเพราะเธอคือที่พักพิงกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือข่าวของเราในค่ำคืนนี้ครับไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครที่ฉันมองเห็นอยู่นี้ที่แท้มันคือความจริงคือคนสองคนที่บอกรักกันและคนในนั้นหนึ่งคนคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำเหมือนเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงกำลังเลยมันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตาย
ทบาทของเธอสิ่งที่เขาทำทุกตอนมันเหมือนตอกย้ำให้ฉันต้องเสียน้ำตาภาพที่คุ้นเคยที่คุ้นตาน้ำเสียงที่เธอพูดจาท่าทีเหล่านั้นฉันไม่เคยลืมสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำเมื่อเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงกำลังและมันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายเสียใจแค่ไหนจะอยากรู้บอกเธอช่วงนี้เราจะไปดูปัญหาของเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ผลิตนักดำน้ำมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแต่ว่าปัจจุบันนะครับกลับพบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดตลอดทั้งปีครับขณะที่การสร้างอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาสูงที่มีมูลค่าเกือบ40ล้านบาทเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดน้ำกลับล้มเหลวติดตามจากรายงานในวันนี้เสนอเป็นตอนแรกครับดินที่แตกระแหงภายในอ่างเก็บน้ำฉลกบ้านเก่าและโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษมูลค่ากว่า36ล้านบาทในหมู่3ตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10และจังหวัดสุราษฎร์ธานีสะท้อนถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการน้ำเพราะทำเลของอ่างซึ่งอยู่บนยอดเขาและต้องอาศัยน้ำธรรมชาติจากฝนและไม่มีแหล่งน้ำซับจากป่าไม้จึงมีน้ำไม่เพียงพอที่จะจัดเก็บอีกทั้งการเปิดเส้นทางที่ต้องผ่านป่าทำให้ในหน้าฝนเกิดปัญหาชะล้างของหน้าดินความล้มเหลวของโครงการรัฐที่พยายามเข้ามาแก้ปัญหาน้ำบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกสะท้อนผ่านโครงการอ่างเก็บน้ำฉลกบ้านเก่าแห่งนี้นะคะที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงทำให้ปัจจุบันชาวบ้านบนเกาะเต่ายังต้องซื้อน้ำกินและน้ำใช้ค่ะป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษถูกตั้งไว้ในห้องพักทุกห้องของ Heaven Hut Resort เพื่อชี้แจงกับลูกค้าว่าจำเป็นต้องเปิดน้ำให้ใช้น้ำได้เพียง 17:00 นถึง 20:00 นเพราะค่าน้ำที่ต้องจ่ายกว่า 1,000 บาทเพื่อซื้อน้ำ 2,000 ลิตรในแต่ละวันและต้องต่อท่อยาวกว่า2กิโลเมตรเพื่อนำมาใช้งานทำให้แขกบางคนปฏิเสธที่จะเข้าพักหรือบางรีสอร์ทก็ต้องให้น้ำบรรจุขวดแก่ลูกค้าเพื่อใช้ล้างหน้าหรือต้องนำน้ำจืดมาผสมกับน้ำเค็มก่อนจะแจกจ่ายไปยังห้องต่างๆส่วนผ้าที่เหลือจากห้องพักก็ต้องฝากเรือไปซักในจังหวัดชุมพรในเกาะเต่าไม่มีระบบประปาไม่มีหน่วยที่เข้ามาดูเรื่องน้ำตรงๆอะนะคะน้ำทุกอย่างเนี่ยจะมาจากน้ำซับหมดก็คือรอฝนอย่างเดียวซึ่งจริงๆแหล่งน้ำโดยปกติของตัวเขาเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านอยู่พันคนอย่างเงี้ยมันก็คงจะพอแต่มันเจอภัยแล้งมันจะแบ่งปันกันได้ใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าตอนนี้เกาะเต่ามันเป็นเกาะที่มันเติบโตด้วยธุรกิจทางด้านท่องเที่ยวไปแล้วนะคะมันก็เลยซัพพลายตรงนี้ไม่พอแม้รีสอร์ทหลายแห่งจะลงทุนกว่า 700,000 บาทเพื่อจ้างคนงานชาวพม่าขุดบ่อหาน้ำแต่หลายครั้งก็พบหินแทนตาน้ำจึงต้องใช้เครื่องกระแทกหินจึงเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซึ่งในรอบ4ปีนี้มีคนงานขุดบ่อเสียชีวิตแล้วเกือบ10คนขณะที่บางรายแม้จะขุดบ่อเจอน้ำก็ต้องเว้นระยะการสูบน้ำทุกๆ3ชั่วโมงแต่ทำไมน้ำก็มีบ่อลึก
ติดบาดาลซัมเมอร์ทั้งนั้นดูดเครื่องถ้าเรามาลักขโมยของเพื่อนก็เราต้องติดควยของแล้วนี่ถ้าคนอื่นๆที่เขาไม่มีบ่อเองเขาทำไงกันนะพี่ซื้อแม้เกาะเต่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 500,000 คนต่อปีและสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทแต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปีเพราะไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำชาวบ้านจึงเสนอให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งการศึกษาเรื่องการผลิตน้ำทะเลให้กลายมาเป็นน้ำจืดการใช้เรือบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านหรือศึกษาผลกระทบของการขุดบ่อบาดาลดิชิลาพุทธสารพันธ์ทีวีไทยรายงาน